ต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวฝั่ง client นะครับของ GitHub นะครับว่าเอ๊ะเราจะใช้ client ตัวไหนดีนะครับที่อาจารย์เคยบอกว่าในตัวส่วนของserver ก็มีหลายยี่ห้อให้ใช้นะครับส่วน client ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันทีนี้ client มันมี2ประเภทประเภทที่มันอยู่ใน editor สมมติว่าเราเขียนเราใช้โปรแกรมเช่น Eclipse หรือว่า NetBeans เนี่ยเขียน Java นะครับก็จะมีตัว client ที่อยู่ในตัว editor ของมันเลยกับตัว client ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นกลางนะครับเป็นกลางใช้สำหรับทำได้ทุกๆอย่างนะครับในพื้นที่โฟลเดอร์ในเครื่องคอมของเรานะครับตัวหนึ่งที่อาจารย์จะเลือกนำมาสอนวันนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่า GitHub Desktop นะครับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่า GitHub Desktop นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ GitHub Desktop เนี่ยเสิร์ชคำว่า GitHub Desktop นะครับคลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวติดตั้งนะครับตัวติดตั้งของ Windows หรือของ Mac อะไรก็ตามเอามาลงนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็รันโปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็รันโปรแกรมอาจารย์ก็ทดลองรันโปรแกรมนะครับคือจริงๆอาจารย์ติดตั้งไปแล้วแหละนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วมันติดตั้งซ้ำได้ไหมอ๋อไม่ต้องติดตั้งซ้ำนะครับคืออาจารย์ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วกันเพราะอาจารย์ติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคไหนๆก็มาหน้านี้ละเหมือนกันนะครับพอติดตั้งเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมาให้เราไซน์อินนะครับก็คือล็อกอินเข้าไปที่ GitHub นะครับเราลงทะเบียนเมื่อกี้เราสมัครด้วยอีเมลอะไรเราก็ใช้ตามนั้นนะครับเช่นของอาจารย์เนาะใช้ของ MSU นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปปุ๊บล็อกอินเข้าไปครับเอาผิดเหรอลืมพาสเวิร์ดตัวเองยาวเกินพอล็อกอินเข้าไปได้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเราเป็นชื่ออะไรนะครับเนมว่ายังไงแล้วก็อีเมลต่างของเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอีเมลที่เขา generate ให้แล้วก็กด continue นะครับตรงนี้ก็ถามว่าจะส่งข้อมูลสแตทพวกสถิติต่างๆไปให้ GitHub เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วยไหมก็ช่วยเขาหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรก็กด finish ไปเลยข้ามไปนะครับจากนั้นครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าแรกเห็นไหมครับเข้ามาที่หน้าแรกซึ่งหน้าแรกนี่มันจะ list ขึ้นมาเลยเห็นไหมว่านี่บน GitHub ของเราเนี่ยมี repository ตัวนึงที่เราเพิ่งสร้างตะกี้นี้ชื่อว่าdemo project นะครับ demo project นะครับซึ่งเป็น GitHub ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองนะครับซึ่งไอ้ GitHub ตัวนี้นะครับมันลิงก์กันตัว desktop ตัวนี้มันลิงก์กันนะครับมันลิงก์กันกับตัวบน GitHub server นะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลเนี่ยโปรเจกต์ของเราที่เป็นว่างๆไม่มีอะไรเลยนี่แหละสามารถดึงกลับคืนมาที่เครื่องเราได้เลยนะครับในละเครื่องเรานี่ครับดึงกลับมาได้เลยนะครับโดยใช้หน้าตานี้นะครับดึงกลับมาได้เลยหรือเราจะสร้าง repository ตัวใหม่โดยใช้โปรแกรมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยใช้โปรแกรมนี้ก็ได้เหมือนกันตัวอย่างเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าสามารถสร้าง repository อะไรต่างๆได้นะครับอันนี้บอกให้สร้างบนฮาร์ดไดรฟ์นะครับ repository ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เสมอไปนะครับบนเซิร์ฟเวอร์คือเอาไว้แชร์กันแต่ถ้าสมมติคุณทำงานอยู่คนเดียวคุณสร้าง repository อยู่ในเครื่องของคุณเองก็ได้นะครับฉะนั้นมันมีหลายตัวนะครับมีหลายออปชันนะครับทีนี้สเต็ปแรกเลยอาจารย์จะทำการดึงมันกลับคืนมานะครับดึง repository หรือ source code ของเรานะครับตัวนี้ครับเข้ามาที่เครื่องคอมของเราเพื่อเราจะได้ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับฉะนั้นมันทำยังไงนะครับทำยังไงคำแรกที่ต้องรู้นะครับสำหรับการใช้งาน GitHub นะครับก็คือคำว่าโคลนตัวนี้ครับ CLONE โคลนโคลนแปลว่าการทำซ้ำถูกไหมก็คือเราจะทำการดึง repository เนี้ยทั้งก้อนเลยกลับมาที่เครื่องของเราดึงมันกลับคืนมาที่เครื่องของเราโคลนมาเป็นอีกตัวหนึ่งในเครื่องของเราเลยฉะนั้นอาจารย์ก็จะกดคำว่าโคลนนะครับกดคำว่าโคลนมันก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณจะดาวน์โหลด โทษทีครับมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วจะโคลนมาไว้ที่ไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนผ่านได้ครับ choose เปลี่ยนผ่านโปรเจกต์ของเราได้นะครับหรือเป็น default แบบนี้ก็ได้ครับทีนี้ตรง default อาจารย์เข้าไปที่ default ก่อนนะมัน default มันว่ายังไงอาจารย์ copy ก่อนแล้วอาจารย์ก็มาเปิดอยู่ในตัวเรียกอะไรอ่ะตัว explorer เปิด explorer ขึ้นมาครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็วางผ่านมันลงไปปึ๊บไม่มีเพราะยังไม่ได้สร้างผ่านนี้มีหรือยังผ่านนี้ก็ยังไม่มียังไม่ได้สร้างแต่ document น่ะมีแล้วแน่ๆปึ๊บเห็นไหม
เนี่ยมันจะมี document นะครับถ้าได้ข้อมูลนะครับการโคลนมันจะมาอยู่ในแถวๆนี้นะครับตามพาธที่เราสร้างตรงนี้อ่ะทีนี้อาจารย์สั่งโคลนนะครับสั่งโคลนปุ๊บตอนทำอะไรตอนนี้คือมันไปดึงข้อมูลจาก repository demo project ของเราที่อยู่บน GitHub ดึงกลับคืนลงมานะครับดึงกลับคืนลงมามาอยู่ในเครื่องของเรามาอยู่ในเครื่องของเราเราไปดูเอ๊ะเอาตอนนี้มันทำบอกว่าเสร็จแล้วเอ้ามันเสร็จอะไรล่ะเราก็เข้าไปดูที่โฟลเดอร์เห็นไหมครับมันมีโฟลเดอร์ GitHub โผล่ขึ้นมาตัวนึงมี demo project โผล่ขึ้นมาตัวนึงแล้วก็มีไฟล์ readme ซึ่งไฟล์ readme นะครับถ้าอาจารย์เปิดด้วย notepad พัดๆตัวนี้ขึ้นมานะครับ readme เนี่ยมันก็คือมีคำว่า demo project ซึ่งมันคือสิ่งเดียวกันกับตรงนี้ครับนี่ครับ readme.md เนี่ยถ้าเรากดไอตัวดินสอเห็นไหมครับ demo project มันคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมมันคืออันเดียวกันนะครับทีนี้พอมันอันเดียวกันเนี่ยแสดงว่าข้อมูลการเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลการทำงานของเรามันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ละนะครับพื้นที่ว่างๆตรงนี้มันคือ repository ของเราตัวนี้ครับนี่คือพื้นที่เดียวกันนะครับพื้นที่เดียวกันเราโคลนมันลงมาที่เครื่องเราแล้วนะครับทีนี้พอโคลนลงมาที่เครื่องเราเนี่ยนี่เห็นไหมครับสิ่งต่างๆที่มันโชว์อยู่นี้อาจารย์จะยังไม่อธิบายทั้งหมดแล้วกันนะค่อยๆดูไปทีละจุดทีละจุดนะครับทีนี้ไอ้ตัวการโคลนลงมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่าในโฟลเดอร์ของเรามีไฟล์อะไรโผล่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับมีไฟล์อะไรโผล่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วไอ้ตัวเดสก์ท็อปนะครับกิจเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะตรวจสอบเจอไหมว่าเฮ้ยมันมีการอัปเดตข้อมูลมีการเปลี่ยนเวอร์ชันมีการเพิ่มไฟล์เพิ่มซอร์สโค้ดอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นอาจารย์ทดลองดูง่ายๆนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ตัวครับอาจารย์สร้างไฟล์เป็น text ไฟล์ธรรมดาชื่อว่าอะไรดี my info แล้วกัน my info แค่นี้เลยครับสร้าง my info ขึ้นมา1ตัวนะครับพอสร้างไฟล์ info ขึ้นมา1ตัวเนี่ยเห็นไหมอาจารย์กลับมาที่หน้าตัวหน้า GitHub Desktop เนี่ยมัน list ขึ้นมาเลยว่ามันมี change มีอยู่1ตัวนะ change 1อย่างมันมีการเพิ่มไฟล์นี้เข้ามาไฟล์นี้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับไฟล์นี้ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งไฟล์ตัวนี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสมมติอาจารย์เขียนข้อความข้างในนะอาจารย์เขียนคำว่า hello อาจารย์เขียนหัวแล้วก็เซฟนะครับเซฟแล้วปึ๊บไปดูที่กิจ desktop เห็นไหมครับมันมีเกิดอะไรก็ไม่รู้มันเกิดนี้ขึ้นมาอีกเออมันดีเทคตลอดเวลาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในซอสในโปรแกรมเวอร์ชันนี้ของเรามันถูกเปลี่ยนเวอร์ชันไปนะครับถูกเปลี่ยนเวอร์ชันไปฉะนั้นนี่เห็นไหมครับนี่คือตัว client นะครับตัว client ว่าเราจะคร่าวๆนะครับอาจารย์จะสอนอาจารย์แนะนำตัวนี้ก่อนอาจารย์จะสอนเป็นตัว client ปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสอนตัว client ที่อยู่ใน editor ต่างๆอันนี้เป็น client แบบรวมๆเป็น general ก่อนแล้วกันนะครับงั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ client เมื่อลงเสร็จปุ๊บเราโคลนโปรเจกต์มามันก็จะเห็นว่าในพื้นที่โปรเจกต์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวคอยดูในวิดีโอต่อไป